สวัสดีจ้าฟ้ามผักหลังบ้านจ้ะสิพามาเบิงว่าจะเฮ็ดข้องใส่ไก่อยู่หลังบ้านจ้ะอันนี้เฮากำลังถากดินให้มันได้ระดับจ้ะแล้วก็กำลังใส่จอบขุดน้ำขอบตรงนี้ก็สิขุดขอบนี่ไปแล้วก็สำหรับไว้พลาสติกจ้ะพลาสติกก็สิขึ้นมาอยู่ขอบนี่แล้วก็สิเอาน้ำลงบัดท่านแล้วปันใดจะฝนตกก่อนปูพยางแล้วก็สิใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็สิเอาปลามาเลี้ยงจ้ะว่าสิเลี้ยงปลาหยังแดบ่คิดไว้ปลากดปลาดุกปลาซิ่วกุ้งฝอยไปจังซั่นถ้าเบิ่งสิเป็นหยังแลจ้ะสำหรับน้ำมันขอบนี่น้ำขอบน้ำมันทั้งขางเฮาก็สิปลูกตะไคร้เนาะจ้ะข้าขิงตะไคร้ทุกอย่างนั่นน่ะจ้ะมันจะเป็นลักษณะนี้สิมาแบบนี้แล้วก็โค้งม่นไปนี่จ้ะนี่สิเฮ็ดข้องใส่ไก่ไว้หลังบ้านจ้ะแล้วทําข้างก็สิปลูกไอ้กระชายปลูกขิงปลูกข้าปลูกตะไคร้จ้ะซุ่มเป็นเครื่องเทศสําหรับคนอีสานบ้านเฮาเนาะเดี๋ยวถามมาเบิ่งกันเด้อว่าข้องใส่ไก่เฮาสิเป็นจังได๋ริมๆทั้งนี้ก็สิปลูกผักกระแยงปลูกผักบุ้งปลากินเนาะทั้งขอบทั้งนี่เดี๋ยวเพิ่นถามมาเบิ่งเด้อจ้ะเพราะว่ามันสิได้น้ำมาจากใช่ค่ะนะมันโตนต่ำตามมาเสียดายน้ำก็เสียมาลงในคลองใส่ไก่เฮาถ้าเบิ่งตอนต่อไปได้จ้ะสิเขียวสะอุ้มสิมีปลาเป็นจังไดมันน่ะก็สิซื้อทุเรียนมาปลูกจ้ะซื้อทุเรียนมาปลูกกันจักหลุมล่ะเพิ่นเฮ็ดไว้ให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15ต้นจ้ะคือหาต้นอันนั้นคือฟุ้นเตรียมไว้แล้วจ้ะส่วนทางนี้ก็สิเป็นโรงเรือนของผักเฮาล่ะฟาร์มผักหลังบ้านมื้อนี้ก็เก็บไปบักหลายจ้ะเก็บไป4กองกับไอ้เข่งนึงจ้ะตรงนี้ก็สิปรับพื้นที่แต่ก่อนมันเป็นบักทั่วปลูกทั่วในกระถางมื้อนี้ก็เสียออกก็สิเสียหญ้าเสียหยังออกปรับพื้นที่อันนี้ก็คือฟาร์มผักของเฮานั่นล่ะตอนนี้เฮาเฮ็ดเพิ่มก็คือเฮ็ดข้องใส่ไก่ข้องใส่ไก่หลังบ้านฟาร์มผักหลังบ้านจ้ะก็สิยามมาแล้งหลังเลิกงานก็สิมาอยู่เฮ็ดสวนเฮ็ดหยังเนาะจ้ะความสุขเล็กๆน้อยๆมองทำมาหากินจ้านี่ไปก่อนแล้วจ้าฝากกดติดตามฟาร์มผักหลังบ้านในเด้อจ้าสวัสดีจ้า